นะครับเรามาต่อกันใน Chapter 2กันเลยนะครับว่ามันจะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะน่าจะไม่ได้ต่อกับภาคที่แล้วเพราะว่าน่าจะไม่ได้ต่อกับ Chapter ที่แล้วเพราะว่า Chapter ที่แล้วตัวละครเราไปแล้วนะหวนห่าวเป็นหมาเลยนะอันนี้เห็นหน้าปกมาก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไปกันเลยก็ขนลุกดีนะฮะทำไมมีพาราโลมาพาโนรามาโหมดด้วยล่ะมีแบบให้ถ่ายรูปงี้เหรอทำไมมันต้องได้ยินเสียงทุกครั้งที่กดเลยวะเนี่ยเลิกทำเสียงยิ่งทีไปไปไปโอ้เปิดมาก็เอาเลยนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่ดีนะครับสำหรับการที่พูดอยู่ก็คือว่าแบบเฮ้ยขยับไงเนี่ยอุ้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 ยมันให้ขยับหาอะไรไม่ใช่ว่าขยับอยู่ดีๆอ๋อให้เลือกทางเหรอหรือเปล่าใช่ไหมเลือกทางใช่ไหมสาวน้อยเสื้อแดงยืนสะท้อนกระจกหยาบพุ่งตามเคยนะครับก็จะเป็นตัวละครมาเดินไปทางข้างนะครับผมอันนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิงนะคลิปที่เราเป็นเด็กนักเรียนชายก็ขออภัยสำหรับเสียงที่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมเสร็จสวัสดีจันหนูผมเซตไมค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะต้องรีบกลับบ้านซะแล้วมีเด็กใส่ชุดกันฝนอยู่ในรูปนะน่าจะเป็นคนหายนะไม่ใช่น่าจะเป็นโปสเตอร์โปรโมทหรือเปล่าถ้าคนหายมันต้องมีแบบอะไรแบบรูปอันเดียวนี่มันสองรูปเดินครับหอโอ้ยเสียงมอไซค์มีคนเรียกชื่อฉันอย่างนั้นเลยอันนี้สะท้อนหน้ากระจกเฮ้ยอันนั้นเหมือนหน้าคนหรือเปล่ามันนี่ทำไงผมทำไมยังไม่เข้าใจระบบนี้เนาะโอ้โหเฮ้ยอันนี้นี่เล่นมายืนข้างๆกันอย่างนี้เหรอฉันแค่คิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันแค่คิดไปเองใช่ไหมน่าจะหูแว่วตาเฟิดหูแว่วตาฝาดเลยว่าต้องตาฝาดเฉยดินะฮะก็วันต่อไปฮะยังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรเดี๋ยวลองเล่นไปสักนิดนึงน่าจะเข้าใจแหละโอเคไปไปเดินไปอ๋อนึกว่าไม่สะท้อนโอ้โหนี่มันเพิ่ง2-3 วันเองนะคุณพี่ทำไมต้องรีบโผล่มาขนาดนี้เนี่ยน่าจะต้องไปโผล่วันที่3 ที่ 4ไม่ใช่เหรอคือตามที่สคริปต์มันวางไว้ไม่ช่างเถอะก็แล้วแต่อย่าพุ่งมานะเฮ้ยเอออย่าพุ่งมานะทำตัวน่ารักเข้าไว้อย่าพุ่งเออแค่สไลด์คว้าสไลด์แค่สไลด์ก็ทำผมหลอนได้เหรอโคตรหลอนเฮ้ยคือก็ลุ้นไงว่ามันจะขยับมาไหมก็แบบลุ้นทุกการเคลื่อนไหวของเขานะครับอ๋อโผล่มาจนไม่ตกใจแล้วโผล่มาแบบจนชิ้นน่ะแต่ก็เออได้อยู่บรรยากาศได้อยู่อ่ะมาโหมดเดิมเออมีคนอยู่นั้นหรือเปล่าโอ้เสียงต้องหันซ้ายหันขวานะหันซ้ายหันขวาแล้วก็กลับมามองที่กระจกนะว่ามันมีใครเดินหรือว่าต้องกด Enter วะเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเป็นพัทเซิลแบบซ้ายขวาซ้าย
เอ้ยอะไรนะผู้หญิงคนนั้นกล้องค่อยๆซูมินเข้าไปฮะมาดูว่าเจ๊แกจะจัมป์สแกร์ใส่เราไหมฮะเตรียมตัวเตรียมใจฮะจ้องไว้พร้อมกันฮะเงียบนะฮะเธอมองมาที่ฉันโอ้น่ากลัวจังเลยฉันต้องไปต่อไปเดินต่อเดินต่ออ๋อเขาเดินเองนะครับน่าจะสุดสิ้นสุดตรงนี้นะสำหรับแพทเทิร์นเกมโอ้โหโอ้โหวันต่อไปบรรยากาศตอน4 โมงเย็นเมื่อกี้กระจกมีรอยเลือดด้วยเฮ้เฮ้ไปเดินต่อมีรอยมือนะครับมีรอยมือนะฮะมือมาแปะฮะตรงนี้เหมือนมีคนแบบไฟไหม้แล้วโอ้โหมือเป็นสิบนี่เหมือนไฟไหม้แล้วมาพิงเนี่ยเด็กผู้ชายโอ้โหทำไมบ้านเมืองมันบรรยากาศเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยถนนบิดเบี้ยวแล้วเหมือนมีใช่ไหมน่ะใช่เจ๊แกไหมน่ะสีแดงๆอยู่ตรงนั้นต้องใช่แน่เดี๋ยวเรามาส่องโอ้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 คนลุกโอ้ดีมากมากชอบว่ะความรู้สึกเนี้ยโอ้วิ่งมาเลยอ่ะวิ่งใส่มาเลยอ๋อเป็นกล้วยเหรอมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนาะหันไม่ได้โอเคเฮ้ยผมนึกว่าหน้าคนนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนหน้าคนมากเนี่ยไม่น่าใช่เฮ้ยเรามาสำรวจต่อเนี่ยมันเป็นสี่แพร่งหรือเปล่าทางสี่แพร่งเนี่ยมาเนี่ยผมนึกว่าหน้าคนมันต้องดูกี่รอบมันถึงจะแบบตัดเข้าคัตซีนให้โอ้โหต่อหน้านี้เลยเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะโอ้ยอ้าเออเอ้ยมาโอ้ขนลุกรัวๆเลยอะชอบว่ะซาดิสยังจะมีวันต่อไปเข้ามาทางสี่แพร่งขนาดนั้นสี่ทิศทางขนาดนั้นยังจะมาต่ออีกเหรอที่นี่ที่ไหนเนี่ยหันได้ไหมหันไม่ได้ทำไมฉันขยับไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้โหเหมือนอยู่ในอันนี้แบบที่เป็นกระจกสองทางอ่ะโอ้ติดอยู่ในนี้จริงด้วยเหมือนอะไรคืออะไรโอเคมาดูบทสรุปวันสุดท้ายเรายังอยู่ในนี้ฮะอันนี้เหมือนมีคนยืนอยู่นั้นเอ๊ะฉันทำอะไรอย่าบอกฉันนะว่าฉันจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีใครบางคนเห็นฉันอยู่ในนี้มาแค่นี้ยังจะมีวันก็นึกว่าเมื่อวานมันเป็นบทสรุปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นบทสรุปนะฮะโอ้อันนี้เหมือนเป็นเด็กหรือเปล่าทำไมผมเรียกเจ๊แล้วเนี่ยมันเป็นเด็กหญิงใช่เด็กที่ฮะเด็กหญิงคนนั้น
เธอกำลังจะเข้ามาใกล้ฉันวันต่อไปอะคืออะไรอะคือเรามาติดอยู่ในนี้ใช่ไหมคือเข้าไปไงเนี่ยหรือว่าติดมาแต่หัวแบบเอาหัวเข้าไปไงเธอถืออะไรอยู่เฮ้ย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 โอ๊ยปาหินใส่เรายังมองได้ตาแมวมาเลยคือถ้าปิดเสียงเล่นมันจะธรรมดามากเลยเพราะว่าแบบเสียงเป็นตัวสร้างบรรยากาศดีมากเหมือนเอามือเข้ามาอ๋อไม่ใช่เหมือนเราหันดูได้เป็นเสียงหายใจนะแต่เป็นเสียงหายใจที่แบบเหมือนเอาไมค์ร้อยหนึ่งอัดอะเสียงแตกมากหรือว่าเขาต้องการให้เสียงแตกนี้แล้วทำไมผมมองไม่เห็นใครเลยเนี่ยคือคุณพี่ให้ผมคืออยากจะรู้ว่าคุณหนูไปอาฆาตแค้นพี่มาแต่ไหนแต่ไหนครับคือแบบอยู่ดีๆก็ฮะ